เขาเป็นจิตอาสานะคะแล้วก็ออกอาสาทุกวันหยุดวันมากจะเป็นวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเขาจะไปทุกตอนกลางคืนถ้าวันธรรมดาถ้าเป็นแล้วเนี่ยก็ต้องไปตลอดก็คือเขาจะช่วยเหลือชอบช่วยเหลือสังคมแล้วค่ะแล้วก็ออกอาสาจิตอาสาทุกคืนพอหลังจากว่าเมื่อวันที่1กันยานะคะเขาก็ไปช่วยคนที่น้ำท่วมที่101ก็คือพอเนี่ยเขาก็มีอาการไม่สบายคือกลับมาไม่สบายกลับมาเมื่อวันที่4เกิดอาการไม่สบายแล้วก็ปวดหัวแล้วก็อาเจียนออกมาแล้วพอแล้วน้องสาวเขาพาไปโรงพยาบาลราชธานีพอโรงพยาบาลราชธานีปุ๊บหมอเขาก็ได้ตรวจเลือดเจาะเลือดออกมาแต่ว่าไม่ได้บอกมาว่าเป็นผลว่าเป็นไข้เลือดออกเป็นไข้หวัดอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เป็นรู้แต่ว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ไม่เป็นไรเขาก็เลยอยู่ที่โรงพยาบาลราชธานีขั้นตอนสูงเนี่ยมาไข้ประจำสูงก็เลยย้ายมาอยู่โรงพยาบาลบางน้อยตั้งแต่วันที่8ก็เริ่มนอนรักษาตัวที่นอนที่โรงพยาบาลราชธานีคืนหนึ่งวันที่7แล้ววันที่8ก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลบางน้อยจนกระทั่งถึงวันที่28ที่วันที่1ตุลาค่ะเขาก็เกิดอาการสุดหนักพาเนี่ยก็ไปหามาตอนเที่ยงไปหาเขาก็เลยบอกว่าเขารู้สึกไม่ค่อยดีก็เลยไปหาที่โรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลเขาก็เกิดอาการตัวร้อนพ่อเขาก็เช็ดตัวให้พอเช็ดตัวให้เสร็จก็เขาว่าอาการไม่ดีขึ้นหมอเขาก็เลยเอาไปเซ็กเอ็กซเรย์ปอดแล้วเขาก็หายใจไม่ทันเขาบอกว่าไอ้ที่เขาเป็นเนี่ยก็คือเชื้อรามันลงกระเพาะแล้วให้ยาฆ่าเชื้อมา14วันแต่ไม่หายหมอเลยบอกว่าตอนนี้มันลามขึ้นไปก้านสมองแล้วเข้าไปที่ก้านไขสันหลังแล้วขึ้นไปก้านสมองตอนนี้หมอก็ว่าเขาอาการทรุดลงหมอเขาก็เลยบอกว่าจะส่งยึดยาในวันที่1นะคะ1ตุลาแล้วเขาก็ใส่พ่อไปแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลวิทยาไปโรงพยาบาลวิทยาก็ตอนคืนก็ตัวร้อนคืนพ่อเขาก็เฝ้าทั้งคืนพอตอนเช้าวันที่2ตุลาพวกอาแล้วก็พวกแม่เขาก็เลยไปที่โรงพยาบาลพอไปที่โรงพยาบาลหมอเขาก็เลยบอกว่าอะไรนะหมอบอกว่าเขาอะอาการแทรกซ้อนติดเชื้อในกระแสเลือดอะ 100% แล้วตอนนี้มันลามไปที่ปอดแล้วก็น้องอ่ะความดันต่ำถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่จะว่ายังไงถ้าเกิดว่าถ้าความดันต่ำน้องก็อาจจะหยุดหายใจได้เขาก็เลยบอกว่าแม่เราไม่อยากให้ปั๊มมาเลยก็เลยบอกเขาว่าถ้าเกิดที่นั่นก็ปล่อยเขาไปพอประมาณ3:00 โมงครึ่งน้องเขาก็จากไปแล้วก่อนหน้าน้องก่อนที่น้องจะมีสติน้องได้พูดอะไรกับเราพูดเขาก็พูดว่าเขาอยากกลับบ้านเขาอยากกลับบ้านเขาบอกว่าอันนู้นหนูจะกลับบ้านนะอะไรเงี้ยเขาพูดว่าเขาจะกลับบ้านตลอดเพราะว่าเขาก็ชวนน้องๆเขาเดี๋ยวเขาหายเนี่ยเขาจะไปกินโปกัดตัวลัดก้ากันชวนพอกลับมาพอน้องๆรู้ว่าเขาเสียชีวิตน้องก็ร้องไห้โฮก็คำพูดนี้ก็พูดไม่กี่วันหลังก่อนใช่ค่ะก็ตอนที่อยู่โรงพยาบาลน้อยเขาพูดว่าเดี๋ยวจะพาพวกมึงไปกินโปลัดก้ากันนะอะไรเงี้ยแล้วสาเหตุที่น้องเสียชีวิตเนี่ยความรู้สึกของทางญาติเนี่ยคิดว่า
มันมีจากสาเหตุอะไรก็ที่หมอบอกนะคะเขาบอกว่าไปติดจากน้ำและดินจากที่เขาไปมาก็คือเหมือนกับว่าถ้าร่างกายคนเราอ่อนแอแล้วมันจะทำให้เขาว่าติดเชื้อง่ายหมอเขาบอกมาในนี้นะคะว่าถ้ามันจะทำให้เราเขาว่าติดเชื้อง่ายกระแสมันจะเข้าไปในกระแสเลือดง่ายเพราะว่าเขาว่าเป็นคนที่ร่างกายอาจจะอ่อนแอกว่าคนอื่นแล้วเขาตัวเล็กด้วยอันนี้ทางหมอเขาบอกมาค่ะว่าถ้าเกิดว่ามันจะมันเคยมาถ่ายถามเพราะว่าสาเหตุมาจากอะไรเขาบอกว่าเป็นเพราะน้ำเพราะดินที่นั่นเข้าไปสู่ในร่างกายเขาถ้าอาจจะเป็นแผลเข้าไปนั่งแผลอะไรเนี่ยเชื้อราแล้วมันก็เข้าไปที่ปอดไปกระเพาะก่อนตอนแรกเข้าไปที่กระเพาะแล้วก็เชื้อราเข้าที่กระเพาะแล้วก็เข้าสันหลังแล้วก็ขึ้นไปที่ในจอดด้านหลังของหมุนจอดด้านหลังของหมุนแล้วก็ขึ้นไปที่ก้านสมองก็ไปทำลายก้านสมองก็ก้านสมองแล้วก็เข้าไปที่ปอดก็ทำให้ขาหายใจไม่ได้หายใจไม่ทันพอวันที่หนึ่งก็คือหมอเขาบอกว่ามันเชื้อมันเข้าไปที่ปอดแล้วนะตอนนี้ญาติจะว่ายังไงเขาจะต้องมีตัวส่งไปยุทธยาญาติก็เลยต้องให้ใส่ท่อแล้วก็มาส่งที่ไปยุทธยาเรามีความรู้สึกยังไงกันครับตอนนี้ความรู้สึกก็อยากให้มีใครมาช่วยเหลือก็อยากให้มีใครมาช่วยก็คืออยากให้เขาไม่ทำใครมาช่วยเหลือเพราะว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนที่ทุกคนรักมากที่สุดคือเขาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบญาติพี่น้องอะไม่ว่าจะเป็นข้างย่าหรือว่าข้างยายนะคะก็คือเวลาเขาเดือดพี่น้องเดือดร้อนอะไรเงี้ยพวกยาย่าไม่สบายนะพูดว่าดูมารับโทรศัพท์รับโทรศัพท์ปุ๊บนอนอยู่ก็ตามบางทีเขาหออาสาไปย่าไม่สบายพาไปหาหมอหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็จะต้องเป็นคนลุกมาแล้วต้องพาไปตลอดเขาเป็นคนดีมากก็คือทางครอบครัวภูมิใจนะข้าภูมิใจมากที่เขาเป็นคนดีเอปีที่เขาช่วยเหลือสังคมแต่ก็เสียใจที่เขาจากไปโดยอวัยวะไม่ทันควรค่ะแล้วอันนี้เราอยากฝากถึงอาสาคนอื่นที่ไปช่วยเหลืออย่างเงี้ยอยากให้เป็นตัวอย่างนะครับว่าระวังตัวเองดูแลสุขภาพอย่างไรบ้างอยากจะให้แบบว่าน้องๆที่เป็นอาสาทุกคนนะคะที่ไปช่วยเขาช่วยเขาว่ามันได้บุญพี่เข้าใจนะคะก็คือได้บุญหลานพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะที่ไปแต่ทีนี้ว่าเราต้องป้องกันตัวเราเองเซฟตี้ตัวเราเองเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าที่นั่นมีอะไรมั่งใช่ไหมพอไปปุ๊บยิ่งเป็นพงเป็นแผลเงี้ยก็ฝากน้องกู้ภัยทุกคนนะคะที่ไปช่วยก็คือฝากด้วยว่ามันรักษาตัวเองด้วยเราต้องปกเราช่วยคนอื่นเราก็ต้องป้องกันตัวเราเองเพราะว่าเช็ดตัวกันเยอะตัวเราเองก็มีพี่น้องมีพ่อแม่ที่รักเราอย่างน้องนู้เนี่ยก็คือหลานพี่เนี่ยก็คือทุกคนรักมากเสียใจในการจากไปในครั้งนี้ของเขามากก็ฝากน้องครับอาสาทุกคนที่ไปช่วยให้ป้องกันตัวเองด้วยนะครับเหมือนเราพี่นางเคยไปเรื่อยๆไปแบบคิดถึงหลานเป็นรูปหลานดูเฉยๆก็หล่อนะพี่นะหล่อหล่อนะแล้วยิ่งเราได้มาแต่งหน้าให้อ่ะโค้ดพวกเองโค้ดพวกเองมวยเทียเขามาแต่งหน้าได้ตัวเขาเล็กใช่ไหมตัวเล็กเขาเลยมีภูมิคุ้มกันน้อยไงเป็นยังไงครับขอบคุณนะครับผมนี่เป็นยังไงลูกลูกมากินข้าวลูกมากินข้าวน้องนะอย่าข้าวมาให้กินแล้วลูกลูกมากินข้าวลูกเนื้อเอ้ยลูกมากินข้าวน้องนะอย่าหาข้าวมาให้กินแล้วขอบคุณมากครับก็ช่วงออกเดินทางนะครับออกเดินทางจากจังหวัดพัทยาไปก็ล่าเริงปกติเขามีการไลฟ์สดกันบ้างอะไรกันบ้างก็ปกติเราก็ไปลงพื้นที่ในอำเภอเสรภูมิก็โดยสภาพในพื้นที่ก็ฝนตกตลอดทุกวันที่ลงพื้นที่ 2-3 วันแล้วน้องก็จะลงเรือลงน้ำก็สูงอยู่ระดับแล้วขึ้นนั่งบนเรือก็จะโดนสภาพฝนตกแล้วพอวันที่2
วันที่สองที่น้องลงพื้นที่แล้วกลับมาที่พักเนี่ยน้องก็บอกว่ามีอาการคล้ายเป็นไข้พอวันที่สามที่เราไปลงพื้นที่น้องก็ไม่ได้ไปลงด้วยก็นอนอยู่แต่ที่พักแล้วเราก็ตอนเย็นน้องอาการไม่ค่อยดีเราก็เลยถอนกำลังกลับจังหวัดอุทยาแล้วน้องก็ได้เข้าไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลวังน้อยแล้วก็นอนให้ยาฆ่าเชื้อมาจนก่อนที่จะเสียชีวิต2วันได้ย้ายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลอยุธยาจนถึงวันที่เสียชีวิตช่วงที่น้องมีชีวิตอยู่เนี่ยน้องมีอุปนิสัยแบบไหนบ้างก็ร่าเริงครับร่าเริงชอบช่วยเหลือสังคมครับทุกครั้งที่มีอุทกภัยในเขตภาคอีสานไม่ว่าทั้งเขตทั้งลพบุรีทั้งอุตรดิตถ์น้องไปด้วยทุกครั้งถือว่าเป็นคนดีคนหนึ่งนะครับน้องทำตรงนี้มาประมาณ10กว่าปีที่อยากฝากอะไรที่รู้สึกหรืออยากฝากอะไรบอกคนดูทางของเราก็ในการที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆนะครับคนที่มีถ้าไปเจอสภาพอากาศหรือสภาวะที่มีฝนตกทุกวันในขณะที่เราลงพื้นที่หรือว่าสภาพน้ำท่วมสูงเนี่ยก็ให้ทางจิตอาสาที่เดินทางไปช่วยเหลือให้ระมัดระวังหรือว่าเซฟตี้ตัวเองให้มากที่สุดนะครับเพราะไม่อยากให้เกิดอย่างน้องอนุเขาครับสวัสดีครับเพื่อนๆโอ้โหลืมแท็กแม็กกระเด้งเลยอ่ะเดี๋ยวใหม่สวัสดีครับเพื่อนๆแท็กเพื่อนไปขวาไปติดแท็กเดี๋ยวแท็กเพื่อนแม็กก่อนนะเอาวันนี้เราก็ออกเดินทางนะครับอุ้ยสุดยอดเลยหนาวมากนะครับตอนนี้ฝนก็ตกนะครับหนาวแน่ยี่ห้อตกเราก็กำลังไปแอบขับนะครับดีอ่ะเดี๋ยวกลับไปดูนะสวัสดีครับสวัสดีครับก็ไปแจกของนะครับตอนนี้ฝนตกปิ๊บปั๊บปั๊บปิ๊บปั๊บลงมาแสบหน้าไปหมดเลยนะครับมาเป็นมาขอมา